ชิญครับคนต่อไปครับการที่ผู้หญิงมีแฟนอยู่น้อยกว่าค่ะน่าเกลียดไหมคะเวลาผู้หญิงเนี่ยอยากจะแต่งงานใช่ไหมแล้วใฝ่ฝันว่ายังไงอยากจะมีเนื้อคู่ที่อยู่กับเราไปตลอดจนชีวิตตายไปด้วยกันเลยใช่ไหมครับใช่ไหมครับแล้วก็เราก็บอกว่าในคนไทยเนี่ยผู้หญิงควรจะแต่งงานกับผู้ชายผู้ชายควรจะอายุมากกว่าสัก7ปีถูกไหมถ้าเกิดเรารู้อายุไขผู้ชายผู้หญิงเรารู้ไหมครับว่าผู้ชายผู้หญิงใครตายก่อนกันครับผู้ชายครับผู้หญิงแก่ง่ายตายยากแต่ผู้ชายแก่ยากตายง่ายนะครับประมาณเฉลี่ยว่าผู้ชายไทยเนี่ยตายก่อนผู้หญิงประมาณ 5-7 ปีทีนี้ถ้าเกิดเรา5ปีเป็นหลักแล้วกันนะถ้าเกิดเราไปแต่งงานผู้ชายอายุมากกว่า7ปีตามสำนวนเก่าเราก็จะต้องเป็นม่ายไปเท่าไหร่12ปีแต่ถ้าเกิดเราอยากจะตายพร้อมกับผู้ชายเดียวกันเราก็ต้องจีบผู้ชายที่เด็กกว่าประมาณ5ปีนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆผู้ชายก็ดูพี่สาวอายุ5ปีไปกันแล้วกันนะครับแต่นั่นเป็นสถิติครับความจริงและคำตอบก็คือความรักไม่มีพรมแดนไม่มีศาสนาแม้นใครบุญญาได้ครองกันมานะผมได้ขิดพาชื่นใจเนาะนะครับแต่ถ้ารักเขาแล้วเขาไม่รักเราก็อีกเรื่องนึงเนาะเพราะฉะนั้นความรักไม่เกี่ยวข้องกับอายุไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาไม่เกี่ยวข้องกับอะไรทั้งหลายถ้าเกิดว่าเราไปชอบผู้ชายอายุน้อยกว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเราซึ่งคนอื่นไม่มีหน้าที่ที่จะมายุ่งเกี่ยวกับเราจริงไหมครับเพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับ